ัสดีค่ะพบกับลัดล้อรอบกรุงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศวังเก่ากันค่ะที่พิพิธภัณฑ์สายสุทธานพดลหรือตำหนักพระวิมานาเธอแห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสายสุทธานพดลเป็นอีกหนึ่งใน32ตำหนักที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในสวนสุนันทาหรือมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเขตดุสิตในปัจจุบันซึ่งแต่เดิมเป็นที่ประทับของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระยาสุทธาสิรินาถปิยมหาราชปดิวรดาเป็นพระมเหสีตำแหน่งพระอัครชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เข้ามาในพระตำหนักจะพบความสวยงามของการตกแต่งภายในพระตำหนักที่มีความสวยงามเหมือนเข้ามาอยู่ในสมัยรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งด้านในจะมีเรื่องราวของพระวิมาดาเธอที่ถูกจารึกไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และเป็นที่รวบรวมของใช้ส่วนพระองค์หลากหลายชนิดที่ยังคงถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้คงอยู่ในสภาพเดิมค่ะและนี่ก็คือศิลปะวัตถุอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในตำหนักแห่งนี้ค่ะซึ่งเรียกว่าพัดรองในสมัยก่อนนั้นใช้ในงานฉลองพระชันษาครบ60ปีค่ะภายในพิพิธภัณฑ์พระตำหนักที่มีความสวยงามและเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือภาพวาดของดอกไม้ชนิดต่างๆที่ถูกประดับตกแต่งไว้รอบตำหนักซึ่งเป็นพันไม้ที่พระวิมาดาเธอทรงปลูกเองภายในสวนสุนันทาเมื่อผลิดอกพระองค์ได้ทรงโปรดให้คุณข้าหลวงที่มีฝีมือด้านการวาดภาพในยุคนั้นวาดภาพเหมือนเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยนอกจากภาพวาดที่สวยงามแล้วยังมีงานฝีมือชนิดเรื่องแขวนที่มีความสวยงามซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมากค่ะที่นี่ได้จำลองห้องบรรทมของพระวิมาดาเธอซึ่งในสมัยก่อนนั้นมีคุณข้าหลวงคอยถวายอยู่งานพัดชักให้กับพระองค์ท่านตอนบรรทมนั่นเองค่ะพระวิมาดาเธอเป็นผู้ที่มีความสามารถในทุกๆด้านและสิ่งที่ทรงสร้างชื่อเสียงให้กับพระองค์อีกอย่างหนึ่งคือพระองค์มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารข้าวหวานหรืออาหารชาววังเป็นอย่างมากซึ่งในสมัยนั้นพระองค์มีหน้าที่ควบคุมดูแลห้องพระเครื่องต้นของเสวยข้าวหวานซึ่งที่ดีได้นำเสนอในรูปแบบระบบจอสัมผัสเพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้ศึกษาเรื่องราวตำรับอาหารประเภทต่างๆและอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมห้ามพลาดคือการถ่ายภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์พระตำหนักและทัศนียภาพโดยรอบของวังที่มีความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้จะเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 ถึง 16:00 นค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์สายสุทธานพดลค่ะหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมที่ชอบบรรยากาศวังเก่าและสามารถเก็บภาพความประทับใจไว้ได้อีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาได้ที่พิพิธภัณฑ์สายสุทธานพดลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลัดล้อรอบกรุงก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ